คุณผู้ชมคะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางจากทีเคพาร์คมาที่จุดเต็นท์บริเวณพ่อขุนงำเมืองแล้วนะคะก็มาพบปะประชาชนมาเจอชาวบ้านกันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาร่วมขันโตกกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วที่สำคัญก็คือคุณธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพในฐานะเจ้าบ้านก็เป็นเจ้ามือเลี้ยงขันโตกด้วยเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของพะเยานะคะเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ที่จะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเมืองพะเยาได้รับความนิยมจากเมืองรองก็จะกลายเป็นเมืองหลักนะคะนอกเหนือจากการพัฒนาและยกระดับเรื่องของการเดินทางทั้งเรื่องของสนามบินการขยายถนนต่างๆตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินชมตามบูธต่างๆนะคะมาถึงบูธมะพร้าวที่เขาเอาไปแปรรูปให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะคะสำหรับเมนูที่นำมาขึ้นโต๊ะขันโตกวันนี้มีหลากหลายเมนูมากนี่คือข้าวโป่งข้าวโป่งท่านนายกก็ลงมือย่างเองเลยนะคะข้าวโป่งนี้ก็ทำมาจากข้าวหอมซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของเด่นของจังหวัดพะเยาข้าวหอมเนี่ยก็เอาไปทำได้หลายอย่างทั้งเอามาแปรรูปทำเป็นข้าวโป่งแบบนี้บางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็นำไปทำเป็นสุราพื้นเมืองก็มีโอกาสได้ไปชิมมาเหมือนกันนะคะเอารสชาตินี่สู้สุราต่างชาติได้ไม่แพ้กันเลยแล้วที่สำคัญคือมันมีกลิ่นหอมด้วยพลิก 3-4 ทีได้ข้าวโป่งมาเรียบร้อยลองดูนะคะว่าท่านนายกจะชิมเองหรือเปล่านี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองแห่งนี้ศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยาค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับกว้านพะเยาเพราะว่าตรงข้ามเต็นท์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังเดินชมอยู่ตอนนี้ก็คือพญานาคสองตนที่หันหน้าเข้ากันนะคะจุดที่น้องจูนรายงานข่าวค่ำเมื่อวานนี้ตรงนี้ก็มาถึงขนมปาดก็เป็นขนมพื้นเมืองด้วยเหมือนกัน